5ประเทศเป็นเอฟเฟคโคแลตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดิสทอร์ชันลักษณะที่เสาจะมีความออกมาเป็นฟัดฟัดผสมนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นล็อตเก่าแล้วทำที่ USA นะครับก็มาดูปุ่มปรับต่างๆเลยมี3ปุ่มหลัก distortion นี่คือปรับสัญญาณแตกมากแตกน้อยนะครับคือถ้าเปิดแตกมากๆนี่ก็จะซับเทนยาวเหลือเฟือนะ filter นี่จะทำหน้าที่ตรงกันข้ามกับโทนครับคล้ายๆนี่จะเป็น high cut คือคล้ายๆเป็น filter ของย่านเสียงแหลมคือถ้าเปิดน้อยๆจะทำให้เสียงแหลมมันผ่านออกมาได้เยอะนะส่วนถ้าเราเปิดเยอะเนี่ยเหมือนว่าคัดย่านเสียงแหลมออกไปกรองเสียงความถี่สูงออกมาก็ให้เสียงมันสมูทมากขึ้น volume ก็คือปรับดังเบาของ effect นะครับเสียงคลีนที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นแอมป์ตัวเดิมนะ ENGL Fireball นะเปิดกลางๆเหมือนเดิมกีตาร์ที่ใช้เทสก็เป็น Lavish CTO Prototype Signature ผมเองปิกอัพของ Realtone Custom Signature 1000นะครับก็เดี๋ยวลองฟังเสียงคลีนก่อนนะจะไม่ให้มันไปโฟกัสย่านเบสหรือย่านแหลมหรืออะไรให้มันค่อนข้างกลางๆที่สุดโดยปรับตรงกลางทั้งหมดก่อนคือถ้าปรับตรงกลางนี้จะรู้สึกเลยว่าเสียงมันค่อนข้างเบากว่าเสียงจริงนะคือเสียงกีตาร์เสียงคลีนจะดังกว่าก็ต้องเปิดวอลลุ่มชดเชยขึ้นมาให้มันบาลานซ์หน่อยที่เสียงแตกออกมาค่อนข้างมีความหยาบๆของเสียงแล้วจะโฟกัสย่านมิดเลนเยอะนะครับย่านเสียงกลางจะไม่เน้นเบสจนแน่นเวอร์หรือเน้นย่านแหลมจนเวอร์จนบาดหูนี่คือกลางๆคือเล่นกลางๆเนี่ยมาเล่นเพลงทั่วไปเล่นล็อกทั่วๆไปได้เลยนะโมเดิร์นล็อกเลยซาวทั่วไปได้เลยก็เดี๋ยวจะลองเปิดดิสไล่ระดับความแตกของมันนะเริ่มจากน้อยที่สุดก่อนก็ติดเป็นคลีนแล้วมีแตกปลายๆนิดเดียวเองdistortion เพิ่มขึ้นมาเยอะๆนี่ก็จะมีความหนาของย่านเบสโผล่ออกมาคือจะมีเสียงความเบลอผสมเข้ามานิดหน่อยนะแต่จะมีความหยาบๆแล้วก็เนื้อเสียงมากขึ้นเดี๋ยวคราวนี้จะลองลดวอลลุ่มมานิดนึงก่อนนะครับแล้วจะให้ฟังฟิลเตอร์โดยจะลดน้อยที่สุดนะครับเพราะฟิลเตอร์ทำงานน้อยสุดก็จะเป็นแบบโฟกัสย่านแหลมเยอะที่สุดWe'll be right back.
ือสรุปว่าเป็นดิสทอร์ชันตัวนึงที่ซาวก็ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์สูงแล้วก็ถ้าใครชอบซาวลักษณะนี้ก็จะไม่ผิดหวังเลยกับแรดนะครับว่าแบบเสียงจะมีความหนาๆหยาบๆนะแล้วก็ไอตัวฟิลเตอร์ก็ทำงานได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าเวลาเราเล่นเนี่ยถึงเราจะเปิดฟิลเตอร์เยอะก็จริงเนี่ยมันออกมาหนานวลก็จริงแต่มันก็จะมีความแบบเหนื่อยๆที่นิ้วคือซาวมันจะไม่เหมือนโอเวอร์ไดร้อยเปอร์เซ็นต์นะหรือจะไม่เหมือนดิสทอร์ชันที่มีความนุ่มสักทีเดียวมันจะมีเสียงคาแรคเตอร์ลักษณะแรดผสมเพื่อจะติดฟัดฟัดนิดนึงนะก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่เท่ดีเหมือนของแรดคือถ้าใครชอบลักษณะซาวนี้ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนกับโปรโคแรดจบแล้วครับ